เบื้องหลังมายาโอลิเวอร์จัดหนักบู๊ภูมิพระพายตอบโจทย์บันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 14:56 น.ละครภูเขาเงาพยัคฆ์การันตีความมันบู๊สะใจโดยค่าย9บีเวอร์ฟิล์มผลงานการสร้างของผู้จัดโอลิเวอร์บีเวอร์ที่คว้าพระเอกภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยฤทธิ์โคจรเจอนางเอกพระพายรมิดาธีรพัฒน์กำกับการแสดงโดยประกาศสิทธิ์กิ่งศักดิ์วันนี้ผู้จัดโอลิเวอร์มาพูดคุยถึงเบื้องหลังการผลิตละครเรื่องดังกล่าวละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรโอลิเวอร์เรื่องนี้ย้อนยุคไปในอดีตในเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีนยุคนั้นจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมีกลุ่มการค้าผู้มีอิทธิพลสีเทาที่อยู่นอกกฎหมายจะมีการนำเสนอเรื่องราวหลักของพระเอกที่มีเรื่องราวในอดีตซับซ้อนหลายแอคชั่นพระเอกจะเติบโตมาในแก๊งผู้มีอิทธิพลสร้างผลงานไต่เต้าตัวเองขึ้นมาจนเป็นหัวหน้าสาขาและระหว่างเส้นทางเดียวกันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับนางเอกจากสถานการณ์ต่างๆอย่างการบู๊การต่อสู้อันตรายต่างๆนางเอกได้ช่วยเหลือพระเอกพระเอกก็ได้ช่วยเหลือนางเอกทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาเกิดเป็นความรักขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีอิทธิพลอันนี้คือเส้นเรื่องความรักส่วนเส้นเรื่องที่3พระเอกมีปมเรื่องราวในชีวิตเป็นปมดราม่าเป็นเรื่องของพ่อพระเอกที่มีส่วนพัวพันกับแก๊งอิทธิพลพระเอกต้องตามหาความจริงว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นชาติกำเนิดของเขาพ่อเขาคือใครแล้วพ่อเคยทำอะไรไว้ในอดีตภูเขาเงาพยัคฆ์เป็นละครดราม่าแอคชั่นบู๊และดราม่าหนักหน่วงขนาดไหนโอลิเวอร์แอคชั่นสไตล์ค่าย9บีเวอร์ฟิล์มยังคงความสนุกเหมือนเดิมฉากแอคชั่นทั้งระเบิดปืนเป็นสัญลักษณ์ของค่ายอยู่แล้วเราใช้อย่างไม่จำกัดทำยังไงก็ได้ให้คนดูสะใจได้ทั้งอรรถรสได้ทั้งความมันที่สำคัญได้สาระด้วยทุกฉากแอคชั่นผมจัดใหญ่หมดส่วนคิวบู๊ท่าทางการต่อสู้ด้วยความเป็นละครเราไม่ได้มีการเสนอความรุนแรงในเนื้อหาการดีไซน์ฉากต่อสู้จะเป็นสไตล์คนสมัยก่อนที่ใช้มีดใช้ดาบพวกปืนพวกระเบิดก็มีและท่าทางการต่อสู้เตะต่อยจะเน้นความเท่มีความเป็นลูกผู้ชายการแสดงของพระนางภูมิพระพายเจอกันครั้งแรกเคมีดีไหมโอลิเวอร์ทั้งคู่มีความสามารถสูงและตอบโจทย์ผมได้แคสคาแรคเตอร์มาเป็นตัวละครได้ตรงใจทั้งสองคนลุยมากไม่มีบ่นให้ความร่วมมือที่สำคัญความตั้งใจเล่นในเรื่องนี้มีมากจนทำให้ผมสบายใจในการทำงานร่วมกับพวกเขาสบายใจในการตัดต่อเพราะผมคุมตัดต่อเองทั้งคู่มีความตั้งใจสูงรวมถึงนักแสดงทุกคนที่อยู่ในเรื่องด้วยผมชื่นชมจากใจแต่ถ้าให้พูดถึงภูมิความสามารถเขามีอยู่แล้วบวกกับการดีไซน์ท่าทางการต่อสู้รวมถึงการตัดต่อมุมกล้องต่างๆองค์ประกอบทุกอย่างของการทำงานต้องมีความเท่ากันถึงออกมาดูดีซึ่งเรื่องนี้ภูมิทำได้ดีบูเท่ส่วนพระพายเล่นละครบูแอคชั่นครั้งแรกแต่ละครที่ผมทำส่วนใหญ่นางเอกจะไม่ค่อยได้บูจะเป็นตัวตามมากกว่าเช่นพระเอกบูอยู่นางเอกจะอยู่ข้างหลังหลบหรือวิ่งหลบระเบิดวิ่งหนีลูกปืนจุดนี้พระพายทำได้ดีมากๆแต่ก็ไม่ใช่ไม่บูเลยเพียงแต่เชิงบูไม่หนักเท่าฝั่งนักแสดงชายซึ่งพระพายลุยเต็มที่นอกจากบูเคมีความเข้าคู่กันโอเคเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักมีให้เห็นตลอด
ให้อารมณ์พระนางกุ๊กกิ๊กพ่อแง่แม่งอนจะมีเส้นเรื่องความดราม่าที่จะทำให้พระเอกนางเอกเข้ามาเกี่ยวโยงกันเชื่อว่าดูแล้วยิ้มแฟนละครจะได้ข้อคิดอะไรจากละครเรื่องนี้โอริเวอร์แน่นอนทุกอย่างจะจบลงด้วยความดีชนะความชั่วพระเอกที่มีจิตใจที่เป็นคนดีอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนไม่ดีแต่สามารถหล่อหลอมและขัดเกลาคนรอบข้างให้กลับมาเป็นคนดีในมุมที่ควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเลยในละครบู๊ก็คือทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วถึงแม้คุณจะเป็นคนดีอยู่ท่ามกลางความชั่วแต่ถ้าหลักของความดีที่ยึดมั่นแล้วมีความแข็งแกร่งพอต่อให้ความชั่วอยู่รอบตัวมากแค่ไหนก็จะไม่มีวันทำร้ายคุณได้แล้วถ้ายึดมั่นในความดีที่ตั้งต้นก็จะส่งผลในตอนท้ายเองฝากแฟนๆติดตามชมละครโอริเวอร์หวังว่าละครเรื่องนี้จะเป็นสีสันในช่วงเวลาทานข้าวตอนหนึ่งทุ่มที่ทำให้ทุกคนสนุกสนานไม่มีฉากโหดร้ายหรือหวาดเสียวดูได้ทุกเพศทุกวัยอยากฝากไว้ด้วยครับติดตามชมละครภูเขาเงาพยัคฆ์ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19:00 นทางช่อง 7 HD กด 35ไม่นิ่งเฉยชูศักดิ์กำชับพ.ส.เร่งสอบแชร์แครอทไร่เชิญตะวันย้ำผิดถูกยึดตามกม.การเมืองวันที่21ตุลาคม2567 12:27 ชูศักดิ์มอบสำนักพุทธดูปัญหาแชร์แครอทยันไม่นิ่งนอนใจหลังปัญหาพระสงฆ์ถาโถมลั่นถูกผิดว่าไปตามกฎหมายชี้รัฐมนตรีไม่มีอำนาจตัดสินเผยไร่เชิญตะวันพ.ส.สอบอยู่เมื่อเวลา 9:45 วันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ส.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวแชร์ลูกโซ่ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้เสียหายจำนวนมากหรือบ้านแชร์น้องแครอทหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับบริษัทแห่งหนึ่งว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานตนเห็นว่าต้องให้พ.ส.เป็นเจ้าภาพดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหากมาถามตนขณะนี้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวซึ่งพ.ส.ต้องไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าจะเชิญสำนักพุทธมาหารือหรือไม่เพราะช่วงนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากนายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้สำนักพุทธกำลังดำเนินการอยู่แล้วตามที่ตนได้มอบหมายไปเช่นกรณีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่ส่งเรื่องไปถึงคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายให้ดำเนินการสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างไรและยืนยันว่าได้ทำตามที่รับมอบหมายไปไม่ได้อยู่นิ่งทั้งนี้หลักการทั่วไปหากเป็นเรื่องของพระและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมวินัยก็ต้องให้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์แต่ถ้าสื่อถามว่าผิดอะไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตนไม่สามารถไปชี้ได้ว่าใครถูกหรือผิดซึ่งต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายฟุตซอลไทยประกาศ20แข้งล่าแชมป์อาเซียนอายุเฉลี่ย25ปีสร้างเลือดใหม่กีฬาวันที่21ตุลาคม2567 20:08 น
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2567ที่สนามเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนโดยรายชื่อ20นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยประกอบด้วยผู้รักษาประตู1เจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้าม2ณัฐพงษ์ยีมรบการท่าเรือ ASM 3ธีรรัตน์อรทัยบลูเวฟชลบุรีผู้เล่นแนวรับ4ณรงศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้าม5ธนโชติสอสแสวงแบงคอก BTS 6ณัฐศักดิ์โพธิธรรมศาสตร์สแตนเลียน7ณชนนท์แสงทองบลูเวฟชลบุรีผู้เล่นริมเส้น8เทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้าม9อาทิตย์พงษ์มุ่นพลายห้องเย็นท่าข้าม10อมรินทร์เอกาพันธ์ห้องเย็นท่าข้าม11จุตินันท์รักษาทรัพย์แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด12พิชยุทธ์กิตติพานุวงศ์แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด13ธีดนัยยาเขียวแบงคอก BTS 14ชาววาลาศรีอาวุธแบงคอก BTS 15ธีรพัฒน์เหมือนศรีธรรมศาสตร์สแตนเลียน16กริตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชลบุรีผู้เล่นหน้าเป้า17พีรพัฒน์แก้ววิไลบลูเวฟชลบุรี18ธนวัฒน์เกิดบางระจันแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด19ปิยวัฒน์เพชรน้อยฟุตซอลไทยอาร์มี่20ฉัตรโชติช่วงการท่าเรือ ASM ด้านบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวถึงรายชื่อฟุตซอลทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ว่าต้องบอกว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่มีนักเตะหน้าใหม่ที่กระหายในการเล่นอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ25ปีนี่คือเลือดใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาและต้องยอมรับว่าเราต้องผ่าตัดปรับเปลี่ยนทีมเพื่ออนาคตโค้ชมิเกลและทีมงานสเกาเขาคัดเลือกมาก็คือต้องเหมาะสมแล้วทีมเรามีหลากหลายสไตล์ผมในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกอาเซียน2024ต้องขอขอบคุณประธานสโมสรทุกสโมสรที่ผลักดันน้องๆให้ได้รับโอกาสจนเป็นที่เข้าตาของโค้ชมิเกลสำคัญที่สุดคือทัศนคติของผู้เล่นทุกคนที่จะสู้เพื่อชาติและสู้เพื่อแฟนฟุตซอลไทยผมในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคุณนวลพันธ์ล่ำซำพี่ป๋อมคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโค้ชมิเกลโรดริโกและทีมงานสเกาติ้งทั้งหมดเราจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังด้านเอลอยอลอนโซผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเผยว่าสำหรับผู้เล่นชุดนี้เรามีผู้เล่นใหม่ๆหลายคนอายุเฉลี่ยอยู่25ปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชุดไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ผ่านมาซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30ปีนั้นต่างกันถึง5ปีเรามีรายชื่อทั้งหมด73คนจากการทำงานตลอด3ปีซึ่งได้เฝ้าติดตามมาตลอด3ฤดูกาลในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก
ในการเลือกครั้งนี้มีหลักการเลือกคล้ายๆทีมฟุตซอลทีมชาติไทยปี2008ซึ่งใช้เป็นชุด B ให้โอกาสกับผู้เล่นใหม่เพื่อสร้างทีมในอนาคตซึ่งเป็นการเรียกเข้ามาทดสอบว่าจะสามารถต่อยอดไปเล่นในชุดใหญ่ได้หรือไม่นอกจากนี้ผมคิดว่ารายชื่อผู้เล่นทั้ง20คนที่เราเรียกมาครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นใหม่ๆในลีกที่ยังรอโอกาสอยู่หลังจากนี้ว่าหากพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีก็จะมีโอกาสติดทีมชาติได้ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกผู้เล่นใหม่มาเยอะแบบนี้มีเป้าหมายอย่างไรในรายการชิงแชมป์อาเซียน2024แน่นอนว่าเราต้องการแชมป์แม้ว่าชาติอื่นๆจะอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งแต่อย่างไรชาติอื่นๆก็ไม่ได้ไปในฟุตซอลในครั้งล่าสุดเราในฐานะทีมที่ไปฟุตซอลโลกก็จำเป็นจะต้องสร้างทีมใหม่เพื่อที่จะสร้างไว้ต่อยอดในอนาคตสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024จะจัดขึ้นที่สนามเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายน2567โปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะแข่งขันในเวลา 18 นาฬิกาดังนี้วันที่2พฤศจิกายน2567ไทยพบบรูไนวันที่3พฤศจิกายน2567ติมอร์เลสเตพบไทยวันที่5พฤศจิกายน2567มาเลเซียพบไทยวันที่6พฤศจิกายน2567ไทยพบเวียดนามซึ่งรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่8พฤศจิกายน2567ขณะที่รอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับที่3จะแข่งขันวันที่10พฤศจิกายน2567